สวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมครับกิจพลเดชวิสัยครับท่านที่เข้ามาดูในช่อง YouTube ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเข้าไปดูในช่องใหม่ของผมด้วยนะครับช่องปรัชญาของกิจ Channel เข้าไปกดติดตามให้ด้วยนะครับกระแสที่คุณทักษิณชินวัตรจะกลับมาติดคุกในเมืองไทยมันเป็นกระแสที่คนที่เกลียดคุณทักษิณได้ยินแล้วดิ้นพลาดเหมือนกับไส้เดือนถูกขี้เท่าเลยทีเดียวนะครับออกมาเรียงหน้ากระดานแถวตอนเรียงหนึ่งออกมาด่าออกมาด่าออกมาด่าออกมาวิเคราะห์ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เพื่อเอาใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับก็ไม่เป็นไรมันก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะครับการที่จะเอาใจคนที่มีอำนาจระหว่างเอาใจพลเอกประยุทธ์กับเอาใจคุณทักษิณถ้าคนที่ฉลาดก็ควรจะเอาใจคุณประยุทธ์มากกว่าพลเอกประยุทธ์มากกว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับคนคนนี้อีกเช่นกันซึ่งได้ออกมาพูดวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องนี้นะครับเขาก็คือคุณปราสาทมฤคพิทักษ์ครับกรณีคุณทักษิณจะกลับมารับโทษนะครับพูดผ่านสำนักข่าวญี่ปุ่นเพื่อคาดหวังว่าเพื่อไทยจะได้310ที่นั่งแบบแลนด์สไลด์คุณประสานบอกว่าเป็นการพูดที่ฟังดูดีเสมือนมีใจยอมรับระบบยุติธรรมไทยแต่ปัญหาคือมีใครเชื่อเขาบ้างผมครับคนหนึ่งเชื่อแล้วก็กลุ่มคนเสื้อแดงอีกหลายล้านคนเชื่อนะครับคุณประสานก็มีแต่คุณกับพวกสลิ่มที่ไม่เชื่อก็เท่านั้นเองนะครับเมื่อเขาหนีอาญาแผ่นดินเข้าแจ้งขออนุญาตศาลว่าจะไปดูกีฬาโอลิมปิกที่จีนโอ้โหจำแม่นจริงๆนะแสดงว่าคุณประสานนี่เข้าข่ายฝักใฝ่ทักษิณนะเนี่ยผมยังลืมไปแล้วเลยว่าเขาไปดูกีฬาโอลิมปิกที่จีนพูดแล้วพูดอีกว่าจะกลับเมืองไทยเมื่อนู่นมีนี่จะกลับมาอย่างเท่ๆจะไม่ยอมติดคุกแม้เพียงวันเดียวแล้ววันนี้สำนึกผิดหรืออย่างไรจึงจะมาติดคุกช่วงเสื้อแดงแรงฤทธิ์ชุมนุมราชประสงค์นั้นเขาบอกว่าเสียงปืนแตกเมื่อไรผมจะนำขบวนเสื้อแดงเข้ากรุงเทพแล้วมาตามคำพูดใหม่ไม่มาไงจะมาทำหอกอะไรมาให้ติดคุกอ่ะใครก็จะโง่มาวะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะรักเสื้อแดงเหลือเกินคุณมาคิดอะไรแทนเสื้อแดงเขาอ่ะแทนเสื้อแดงเขาเสื้อพวกเสื้อแดงเขาต้องเจ็บช้ำน้ำใจคุณทักษิณนะแต่นี่เห็นไหมแลนสไลด์แลนสไลด์ไปดูสิเสื้อแดงทั้งนั้นแหละที่แลนสไลด์อ่ะไปดูดิการปาสายแต่ละครั้งมากัน10,000 20,000 30,000 คนทั้งนั้นแหละนั่นแหละเสื้อแดงทั้งนั้นเลยนะเขาไม่เหมือนที่คุณว่าหรอกนะเมื่อคิดว่าตนเองมีทางไปแล้วก็บอกว่าเสื้อแดงส่งเขาถึงฝั่งแล้วผมจะไปต่อเองขอหยุดเท่านั้นแค่นั้นว่าแล้วก็ถีบหัวเรือทิ้งสารพันคำพูดที่สรรหามาตามภาษาคนที่มีความที่เอาความต้องการของตัวเองเป็นตัวตั้งโดยเอาสังคมไทยทั้งหมดเป็นเดิมพันต่อรองเพื่ออิสรภาพของตนเองใช่หรือไม่ว่าความจริงแล้วเขาจะกลับเมืองไทยเมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีใครไปขวางไปกั้นเขาในขณะที่บรรดาบริวารเรียงหน้าเป็นแถวถูกหลอกให้ไปติดคุกเขาขี่เครื่องบินไปทั่วโลกยกเว้นประเทศไทยที่คุกเปิดประตูรอเขาอยู่ถ้าทักษิณกลับไทยมี3คดีที่ไม่วันหมดอายุความรวมแล้วโทษจำคุกรวม10ปียังไม่นับคดีอื่นๆที่หนีอาญาอยู่ก็โอเคนะก็เป็นความรู้ในกระบวนการยุติธรรมนะยังอยู่ระบบศาลตามเกณฑ์กระบวนการยุติธรรมต้องลดโทษมาแล้ว1ใน3หรือจำคุกมาแล้วไม่น้อยกว่า8ปีแล้วแต่ระยะเวลาใดถึงก่อนไม่ว่าจะเป็นนักโทษชั้นใดจากนั้นก็สู่เกณฑ์พิจารณาเรื่องอายุสุขภาพการจัดชั้นเพื่อทำเรื่องขอลดโทษได้แปลว่านายทักษิณกลับมาต้องติดคุก3ปี4เดือนเป็นอย่างน้อยแล้วจึงไปสู่กระบวนการลดหย่อนตามเงื่อนไขที่เปิดให้แลนสไลด์หรือรัฐบาลเพื่อไทยก็เอามาใช้ต่อรองไม่ได้รู้อย่างนี้แล้วนายทักษิณยังมีความคิดกลับมาติดคุกหรือเปล่าคือทักษิณเขาไม่โง่กว่าคุณหรอกนะประสานเขาศึกษากฎหมายแล้วเขาฉลาดกว่าคุณร้อยเท่าผมจะบอกให้เขาไม่โง่หรอกนะจอพรบนี้โทษสุดท้ายก็ล้มเหลวตอนน้องสาวเป็นนายกหาทางเจรจารับคนนู้นคนนี้เจรจารับกับใครช่วยบอกมาด้วยถ้ารู้นะถ้ารู้อย่าอ้ำอึ้ง
จรจารับกับใครออกมาบอกด้วยสวมหัวใจชูวิทย์กมลวิสิทธิ์หน่อยสวมหัวใจทนายสิทธาหน่อยถ้ารู้ว่าเจรจารับกับใครออกมาพูดด้วยอย่าพูดลอยๆนะคุณประสานจึงได้ลนไปเรื่อยๆยิ่งดิ้นรนยิ่งเจ็บปวดยิ่งเจ็บปวดยิ่งเหมือนงูที่เข้าไปในโรงเลื่อยเผลอโดนเลื่อยบาดเจ็บก็ตวัดตัวรัดเลื่อยไม้จะบีบเลื่อยให้ตายแต่กลับยิ่งบาดเจ็บด้วยคมเลื่อยท่านบีโอ้ก็เขาเป็นนักแต่งหนังสืออยู่แล้วคุณประสานเนี่ยเป็นนักเขียนหนังสืออยู่แล้วโอ้โหใช้คำคมดีเหลือเกินนะหากจะผิดคำพูดกลับมาติดคุกอีกสักคนจะเป็นไรไปฟังดูแล้วผมโคตรขำเลยว่ะคนอายุ70กว่านะคุณประสานมาแล้วกับพิทักษ์เนี่ยแล้วก็ได้ดิบได้ดีจากเผด็จการนะจริงๆแต่ก็นั่นเสือกไปชอบฝ่ายประชาธิปไตยก็คือคุณไกรศักดิ์ชุนหวันอาจารย์ไกรศักดิ์ซึ่งเป็นลูกของพลเอกชาติชายชุนหวันนะเขียนบทกงบทกรให้เขาอย่างนอบน้อมคารวะเขาเกิดปี2491ครับจบสวนกุหลาบครับจบรัฐศาสตร์จุฬาครับแล้วก็จัดการรายการโทรทัศน์เขียนหนังสือแนวชีวิตสารคดีการเมืองเขียนหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ก18เล่มนะถือว่าเป็นนักเขียนคนหนึ่งทีเดียวเป็นนายกสโมสรนิสิตจุฬานะเขียนจดหมายเปิดโปงทุจริตในมหาวิทยาลัยใช้นามปากกาว่านายฉันแก่นจนไปสู่เดินขบวนนิสิตจุฬาเป็นแกนนอมกลุ่มเรียกร้องรัฐธรรมนูญนะแล้วก็เป็นสมาชิกวุฒิสภาประเทศสรรหาคือเขาอ่ะมาในทางประชาธิปไตยนะเขาเรียนหนังสือเขาเป็นนายกองค์กรนะเขานู่นนี่นะแต่เขากลับได้ดิบได้ดีจากเผด็จการนะได้เป็นสมาชิกวุฒิสภาประเภทสรรหานะประเภทสรรหาก็คือเผด็จการสรรหามานะแล้วเขาก็ขึ้นเวทีพันธมิตรนะพันธมิตรก็คือเวทีของคุณสนธิลิ้มนั่นแหละแล้วก็ขึ้นเวทีกปปสของคุณสุเทพแล้วก็มาเป็นกรรมาธิการเป็นประธานด้วยนะจัดทำจดหมายเหตุสภาปฏิรูปแห่งชาติเป็นกรรมการมูลนิธิ14ตุลานะนั่นคือประวัติของคุณประสานคือได้ดิบได้ดีมาจากเผด็จการทั้งสิ้นแล้วคุณประสานอ้างว่าคนที่เผด็จการแต่งตั้งไม่อยู่ว่าคนเลวเสมอไปเอาตัวเองไปเทียบชั้นกับด็อกเตอร์ป่วยอึ้งภากรซึ่งคุณประสานบอกว่าได้เป็นผู้ว่าแบงค์ชาติก็เพราะเผด็จการเป็นผู้แต่งตั้งเอาตัวเองไปเทียบกับคุณอนันต์ปัญญายชุนซึ่งได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็เพราะเผด็จการเป็นผู้แต่งตั้งเพราะฉะนั้นคนที่เผด็จการเป็นผู้แต่งตั้งไม่ได้เป็นคนเลวเป็นคนดีมีผลงานมากมายอาทิเช่นด็อกเตอร์ป่วยกับคุณอนันต์แล้วคุณประสานล่ะครับมีผลงานอะไรบ้างในการที่เผด็จการแต่งตั้งก็อธิบายให้ฟังหน่อยอย่าไปเทียบชั้นกับด็อกเตอร์ป่วยอย่าไปเทียบชั้นกับคุณอนันต์มันคนละชั้นกันนะครับถ้าคุณประสานเป็นคนที่มีอุดมการณ์นะแทนที่คุณประสานจะมาด่าจะมาเหน็บคุณทักษิณชินวัตรทั้งๆที่เขาไม่มีพิษมีภัยแล้วเขาอยู่ต่างประเทศคุณประสานคงจะมาควรจะมาดูว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาทั้งสองสมัยสมัยเป็นรัฐประหารสมัยเป็นรสช.กับสมัยที่แล้วเนี่ยที่มาจากระบอบประชาธิปไตยอ่ะมีการโกงมีการทุจริตคอร์รัปชันไหมจะบอกไม่มีก็ไม่ใช่ครับคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ออกมาพูดถึงทุนจีนสีเทาพูดถึงทุนไทยสีเทาพูดถึงสวสีเทาพูดถึงตำรวจสีเทาพูดถึงโครงการต่างๆซึ่งเป็นสีเทาก็แสดงว่ามีมูลไหมหมาไม่ขี้ถ้าไม่มีมูลใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ทำนองนี้แหละคุณประสานคงจะเอาสรรพกำลังความรู้ความสามารถทั้งหมดมาพูดจาปาสายเรื่องของคุณประยุทธ์เรื่องของคุณประวิตรเรื่องของรัฐมนตรีร้ายต่อหลายคนที่คดโกงจะดีที่สุดเชื่อผมนะครับเอาเวลาทั้งหมด
มาทำอะไรให้มันสร้างสรรค์ดีกว่าที่จะเวลาทั้งหมดไปเขียนถึงคุณทักษิณชินวัตรการที่คุณยังพูดถึงคุณทักษิณอยู่แสดงว่าคุณแคร์คุณให้ความสำคัญคุณกลัวคุณทักษิณชินวัตรคุณยังยึดติดอยู่เรื่องราวในอดีตของเขาเอาเวลาที่เหลืออยู่70กว่าๆเนี่ยมาทำความดีให้กับชาติบ้านเมืองมาทำความดีให้กับสังคมจะดีกว่าที่จะไปจ้องเล่นงานคุณทักษิณชินวัตรนะครับผมจะบอกให้ว่าคนที่ได้ดิบได้ดีจากเผด็จการก็ไม่เป็นไรก็ต้องกตัญญูรู้คุณต่อเผด็จการไปด่าคุณทักษิณก็คาดว่าถ้าพลเอกประยุทธ์ได้เป็นนายกอีกครั้งหนึ่งคงจะได้เป็นอะไรสักอย่างหนึ่งละมั้งหรืออยากจะเป็นรัฐมนตรีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ผมบอกว่าคุณประสานทางหวยผิดครับคุณประสานอย่าอุ้มไก่แพ้เลยครับผมให้ 1% ในการกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา 99% ไม่มีทางครับนายกคนต่อไปไม่คุณอุ๋งอิ๋งคุณเศรษฐาก็คุณอนุทินหรือคุณประวิตรมีอยู่4คนเท่านั้นแหละครับที่จะเป็นได้คุณควรจะไปอุ้มไก่ชนะถ้าคุณเกลียดคุณทักษิณคุณก็ไปอุ้มพลเอกประวิตรถ้าคุณเกลียดคุณทักษิณคุณก็ไปอุ้มคุณอนุทินจะดีกว่าแทนที่คุณจะด่าคุณทักษิณคุณก็ไปด่าคุณสนธิดีกว่าไม่ใช่ด่าสุนทรีคุณไปด่าเรื่องคุณชูวิทย์ดีกว่าที่คุณชูวิทย์มาโจมตีคุณอนุทินคุณอนุทินเป็นนายกคุณอาจได้ดิบได้ดีก็ได้นะครับหรือคุณไปด่าคนที่โจมตีพลเอกประวิตรดีกว่าเพราะว่าถ้าพลเอกประวิตรเป็นนายกคุณก็จะได้ดิบได้ดีนะครับและสองคนนี้ถึงแม้ไม่เป็นนายกก็อาจจะได้เข้ารับร่วมรัฐบาลอาจจะได้เป็นรัฐมนตรีนะครับอย่าไปอุ้มไข่แพ้แบบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเลยผมจะบอกให้นะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับแล้วสิ่งดีๆก็จะมาเกิดขึ้นกับคุณในบั้นปลายชีวิตของคุณแต่จริงแล้วผมว่าคุณไม่ควรเป็นอะไรทั้งสิ้นแล้วครับควรจะอยู่บ้านเลี้ยงหลานดีที่สุดนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเพณนี้แล้วผมก็จะนำเสนอมาถ้าพูดจาปาสายออกไปพวกสลิมที่เข้ามาฟังอาจจะเจ็บช้ำน้ำใจก็ดูด่าว่ากล่าวมาได้นะครับจะด่าผมไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ไอ้ดำไอ้ควายแดงด่าไม่ได้เลยผมน้อมรับนะครับถ้าช่องนี้เป็นช่องเปิดให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นไม่ปิดกันหลายคนถามว่าเขาด่าแล้วจะฟ้องเขาไหมไม่ฟ้องครับไม่ฟ้องช่องนี้ไม่ฟ้องถ้าคุณด่าผมนะแต่ถ้าคุณด่าคนอื่นในช่องผมคนอื่นเขาฟ้องผมก็ไม่รับประกันไม่ใช่ราชการผมไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยนะครับครับยังไงก็มาซื้อกล้วยตากผมหน่อยครับอันนี้คือกล้วยตากบางกระทุ่มนะครับเป็นกล้วยตากที่บางกระทุ่มเป็นกล้วยตากที่อร่อยที่สุดในโลกครับสสวันอยู่บำรุงตั้งฉายาผมว่าอยู่คูเปอร์ขายกล้วยตากผมขอบคุณมากๆครับเพราะผมภูมิใจครับคนที่ทำกล้วยตากในจังหวัดพิษณุโลกเป็นข้าบดีทั้งสิ้นมีเงินกระจอกกระจอกก็10ล้านนอกนั้นก็ร้อยล้านพันล้านขึ้นไปขอบคุณสสวันอยู่บำรุงที่ตั้งฉายาให้กับผมและขอให้สสวันได้กลับเข้าสภาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เอาใจช่วยนะสำหรับท่านจะซื้อของก็เข้าไปดูในเพจกิจโพสต์มาร์เก็ตติ้งครับหรือท่านจะร่วมกันสนับสนุนการบวงสรวงพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปทุมมาในวันเสาร์ที่29เมษายนก็ทำบุญกันมาได้ครับตามกำลังศรัทธาวันนี้ขอให้ท่านมีความสุขมากๆครับลืมไปถ้าจะสนับสนุนช่องกิจโพสต์แนลก็โอนเงินเข้าบัญชีไทยพาณิชย์ครับ20 50 100 200เป็นพระคุณอย่างสูงขอให้ท่านมีความสุขนะครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีชีวิตของเราต่างกันชีวิต
ที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชื่อติดชีวิตกลับเดิมชีวิต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 ของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชื่อ